ง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดีนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำกล้วยทอดค่ะทำง่ายๆอร่อยแต่ไม่แพ้มืออาชีพทำไมกันถึงบอกว่าอร่อยไม่แพ้มืออาชีพเพราะอะไรถุงนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะแป้งที่การจะใช้นี่เลยค่ะแป้งกล้วยทอดสำเร็จรูปตาเหรียญทองคู่ค่ะเมื่อก่อนอะถ้าเกิดจะทอดกล้วยทอดกินเองอะคิดหนักเลยมันต้องผสมแป้งแบบหลากหลายตัวไงแต่ถ้าเกิดเราใช้แป้งกล้วยทอดสำเร็จรูปแบบเนี้ยแค่ฉีกถุงแล้วเทมันสะดวกมากมายเลยบอกเลยต่อไปนี้นะนึกอยากจะกินกล้วยทอดทอดเองเลยจ้าร้อนๆใหม่ๆกรอบๆทอดได้แบบมืออาชีพแน่นอนด้วยถุงนี้จ้านี่เลยค่ะแป้งถุงเนี้ยใครไม่มีสูตรก็สามารถทำได้เพราะว่าข้างซองอ่ะเขาก็มีสูตรให้เราทำตามได้ง่ายๆมันเป็นแป้งสำเร็จรูปเนาะลดขั้นตอนแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยส่วนใครที่มีเป็นสูตรของตัวเองเนาะคือเหมือนของการอย่างเงี้ยเอามาปรับใช้ให้เข้ากับสูตรของเราก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะแบบหอมๆวันนี้การจะทำแบบมืออาชีพจริงๆเลยเพราะอะไรมีเผือกมีมันแล้วก็มีฟักทองนี่เลยค่ะทำแบบทอดขายได้เลยนะไปค่ะลงมือผสมแป้งกันค่ะก่อนอื่นเตรียมอ่างผสมมาถุงนึงอ่ะมันประมาณ250กรัมก็จะทอดกล้วยประมาณ20ลูกอ้อได้เยอะทีเดียวเลยนะนี่แล้วก็อีกอย่างนึงราคาไม่แพงเลยประมาณว่าอร่อยสะดวกจบครบในถุงเดียว นี่เลยค่ะเขาดีตรงนี้อีกอย่างนึงที่การชอบอ่ะคือเขามีสูตรมีวิธีการทำให้เราด้วย นี่เลยเห็นไหมดูง่ายๆเลยคือมีขายทั่วไปเนาะตามโรงตามห้างอะไรเงี้ยการก็เห็นมีขายอยู่นะคะนี่เลยค่ะใส่แป้งลงไปการใช้2ถุงถุงละ250กรัมนี่ค่ะการจะ2ถุงครึ่งกิโลค่ะมะพร้าวขูดนะคะครึ่งกิโลกรัมนะเตรียมไว้ค่ะน้ำปูนใสไข่ไก่1ฟองถั่วลิสงค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะอันนี้น้ำเย็นจัดนะปริมาณการใส่ทำไปพร้อมๆกันกับในคลิปเลยนะคะนะคะการก็ใส่น้ำปูนใส่ไปค่ะตามสูตรของการเองนะสูตรที่การมีอ่ะจะเพิ่มน้ำปูนใส่ลงไปเพื่อให้มันกรอบนานขึ้นใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะสามารถใช้น้ำเย็นจัดแทนได้ใช้สูตรตามข้างซองได้เลยน้ำเย็นจัดเดี๋ยวการจะใส่ลงไปก่อน1ช้อน2ช้อน3ช้อน4ช้อน5ช้อน6ช้อน7ช้อน8 910หลังจากนั้นนวดแป้งก่อนค่ะค่อยๆทำไปนะคะถ้าเราไม่มั่นใจให้ค่อยๆเติมค่อยๆกะไปเรานวดแล้วยังไม่ได้อ่ะเพิ่มเติมเข้าไปอีก2 3 4 5อีก5ช้อนนะคะค่อยๆนวดถ้าเกิดเราใส่พวกพลาดลงไปมันจะเหลวเกินความต้องการเนี่ยเราแป้งแบบนี้ก่อนพอเวลาเราใส่ส่วนผสมอื่นๆน่ะมันจะได้คนง่ายขึ้นเนี่ยค่ะการจะนวดแป้งให้เข้ากันระดับหนึ่งแบบนี้ไว้เห็นไหมตามด้วยใส่ไข่ลงไปเพื่อให้สีสวยตามสูตรของการเองที่จริงอ่ะแป้งตัวนี้สำเร็จรูปมาแล้วเนาะน้ำตาลทรายการจะตวงไปช้อนนะ1ช้อน2 3 4ประมาณ5ช้อนนะคะเกลือกันใส่ประมาณ2ช้อนชาประมาณนี้ค่อยๆเติมไปก่อนแล้วก็คนผสมให้เข้ากันอย่าให้เหลวเกินนะเอาแค่ว่าให้กล้วยชุบติดอ่ะเข้ากันประมาณนี้เราก็ใส่มะพร้าวค่ะครึ่งกิโลเหมือนกันเคล้าเลยค่ะแล้วก็บีบแรงๆนิดนึงให้ตัวกะทิอ่ะมันออกมาแป้งถุงเนี้ยใช้ส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างง่ายๆเลยก็คือมันเป็นแป้งสำเร็จรูปอะเนาะฉีกถุงออกมาแล้วก็ผสมตามข้างซองก็อร่อยเลยอะเอาค่ะประมาณนี้นะแกก็บีบจนแบบว่ากะทิมันออกมาแล้วแหละแต่เรามองไม่เห็นอะมันก็ผสมอยู่ในเนื้อแป้งนี่แหละค่ะเติมในส่วนของน้ำเปล่าอะค่ะน้ำเย็นจัดนะค่อยๆใส่ลงไปทีนี้เราก็อย่างที่การบอกอะเอาให้มันพอชุบกล้วยได้3 4 5การมาตวงเป็นช้อนให้ดูอ่ะมันจะได้ทำตามกันได้ง่ายๆเนาะบางคนอุ้ย50กรัมอย่างเงี้ยตาชงตาช่างไม่มีบางทีไปเดินตามห้างเนาะเจอแป้งให้นี่ไงแป้งกล้วยทอดเราเจอแล้วอ่ะทีนี้พอจะมาทำอ้าวตวงไม่ถูกค่ะเพิ่มน้ำไปอีกนะคะเมื่อกี้5อันนี้เป็น
เพิ่มอีก3เนี่ยค่ะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเติมไปถั่วลิสงค่ะการก็จะโปรยใส่นี้ค่ะเราก็จะได้แป้งสำหรับชุบกล้วยชุบเผือกชุบมันชุบฟักทองแล้วนะคะนี่ค่ะเตรียมในส่วนของแป้งไว้แบบนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวการจะไปปอกกล้วยนะคะแล้วก็ไปเตรียมตัวทอดกันค่ะเวลาเลือกกล้วยที่จะมาทอดนะการจะใช้กล้วยแบบหามๆแบบนี้เนาะกล้วยลูกใหญ่เนาะการก็จะผ่า3ผ่า3ก็ได้ผ่า2ก็ได้ใครต้องการความแบบหนานุ่มหน่อยอย่างเงี้ยผ่า2ก็ได้นะคะนี่เลยค่ะการก็จะปอกกล้วยนะคะประมาณนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันจ้ากระทะตั้งเตานี่ค่ะใส่น้ำมันน้ำมันเยอะหน่อยเนาะค่ะนี่จ้าเราก็จะเอากล้วยนะคะใส่ลงไปพอเวลาเราชุบเราก็ชุบแบบเนี้ยติดถั่วมั่งติดแป้งมั่งเนี่ยประมาณนี้นะคะใช้ไฟกลางๆค่อยไปทางอ่อนในการทอดน้ำมันร้อนได้ที่ใส่กล้วยลงไปเนี่ยใส่ให้แบบให้มันเต็มน้ำมันเนาะประมาณนี้ค่ะค่อยๆทอดนะใช้ไฟกลางๆค่อยไปทางอ่อนในการทอดอย่าใจร้อนให้กล้วยอะค่ะมันค่อยๆสุกค่อยๆเหลืองเนาะในส่วนของรสชาติพอใส่ตามของการแล้วลองชิมดูก่อนถ้าเกิดยังอ่อนหวานอ่อนเค็มสามารถปรับเพิ่มได้นะคะตามความชอบค่ะนี่นะคะทอดมาสักพักหนึ่งกล้วยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ามันก็จะมีความแบบเหลืองๆแบบนี้เนาะนี่ใกล้เหลืองแล้วค่ะใกล้ได้ที่แล้วเนาะเอาสีค่ะทีนี้เอาสีสันให้เหลืองสวยเลยต้องใจเย็นๆเนาะใช้เวลาพอสมควรค่ะในการทอดของการกระทะนี้ก็ร่วมๆเกือบ10นาทีเนาะนี่กล้วยนะคะก็จะได้สีสันประมาณนี้ของการใช้กล้วยหามทอดแบบว่ากากติดเต็มๆใครไม่ชอบกากมะพร้าวเยอะแบบของการเงี้ยก็สามารถลดปริมาณลงได้นะในส่วนของกากมะพร้าวอะค่ะนะประมาณนี้ค่ะอย่าให้เข้มซะทีเดียวเนาะกว่าเขาจะเย็นนะคะเขาก็จะเข้มขึ้นอีกแล้วเสร็จแล้วพอเวลาเราจะลงกระทะต่อไปอะค่ะช้อนพวกกากๆเนี่ยขึ้นให้หมดนี่เลยค่ะหน้าตากล้วยทอดค่ะเหมือนมืออาชีพแน่นอนจ้าเห็นไหมคะเอาค่ะรสชาติยังไงไม่รู้แต่หน้าตาดีทีเดียวเลยค่ะอร่อยอร่อยหวานไม่มากนะเราอาศัยความหวานจากกล้วยจากวัตถุดิบอะค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวกันจะไปพักให้เสด็จน้ำมันเนาะเดี๋ยวกันจะมาทอดในส่วนของฟักทองของมันของเผือกกันให้ดูนะคะค่ะในส่วนของกากเนี้ยเราก็ช้อนขึ้นช้อนขึ้นให้หมดเนาะกระทะต่อไปขอเป็นมันวันนี้การใช้มันแครอทมันของการก็จะสุกแล้วนะพอเขาเริ่มได้ที่อ่ะพยายามพลิกกลับไปกลับมาไล่สีให้สีมันสวยๆกระทะต่อไปเผือกร้อนๆจ้าเผือกของการก็สุกแล้วจ้าต่อไปนะคะฟักทองค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้ากล้วยทอดมันทอดเผือกทอดฟักทองทอดร้อนร้อนกรอบกรอบหอมหอมจ้าทอดกันง่ายๆทอดกันแบบเหมือนมืออาชีพมาทอดให้เรานะคะแถมว่าไม่ยุ่งยากด้วยค่ะด้วยแป้งถุงนี้จ้าแป้งทอดกล้วยสำเร็จรูปกระดาษเหรียญทองคู่ที่สำคัญนะการจะให้ดูกล้วยกล้วยอ่ะการทอดกระทะแรกเลยนี่กากติดดีมากยังจะมีความแบบว่าแห้งๆแล้วก็มีความกรอบนะเอาของการเป็นแนวทางแล้วก็ลองใช้แป้งตัวนี้ดูจ้ารับรองอร่อยไม่ยุ่งยากค่ะกล้วยทอดค่ะฉบับบ้านๆทอดออกมาแล้วหุ้ยแป้งมีความกรอบชุบติดทั้งชิ้นแบบนี้เลยค่ะใครที่ชอบกินกากกล้วยทอดแบบเยอะๆจุกๆนี่เลยจ้าจัดให้แล้วนะคะลองทำกันดูค่ะค่ะเรามาชมความน่ากินของกล้วยทอดกันนะคะนี่ค่ะกันจะหักให้ดูมันจะไม่อมน้ำมันนะมันมีความแห้งนี่ด้านในก็จะประมาณนี้นะคะมันด้านในของมันก็จะประมาณนี้ก็จะมีความสุกเห็นป่ะถ้ามันเป็นมันแครอทแบบเนี้ยสีมันสวยแล้วรสชาติอร่อยด้วยมันมีความหวานใครไม่มีน้ำปูนใสไม่ต้องซีเรียสเลยเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นจัดได้เหมือนกันกรอบทนกรอบนานกรอบเด้งสำคัญที่สุดเลยก็คือตอนผสมแป้งอ่ะอย่าให้เหลวจนเกินไปให้มันข้นๆหน่อย
นี่ค่ะของการอ่ะการอยากจะใส่กากมะพร้าวเยอะใครไม่ชอบกากมะพร้าวเยอะๆลดปริมาณลงได้นะปรับเปลี่ยนให้ถูกใจเราแล้วก็เรามีตัวช่วยดีๆแบบนี้แล้วอ่ะใครกำลังมองหาอาชีพอ่ะทำบ่อยๆทำกินคือคนที่เขาขายอ่ะเป็นแม่ค้ากล้วยทอดอ่ะการก็เชื่อเหลือเกินว่ากว่าเขาจะขายอ่ะการคิดว่าเขาก็ลองผิดลองถูกเนาะมานานมากๆแล้วแต่ทีเนี้ยเรามีตัวนำทางที่ดีอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดใครตั้งใจเนาะทำให้เราเป็นแม่ค้ากล้วยทอดมือใหม่หน้าใหม่สร้างรายได้เป็นรายได้หลักรายได้เสริมแล้วแต่จ้า